เรียนเชิญคุณรื่นฤดีนิมมานิตนะครับถวายครับเรียนเชิญทุกท่านเปล่งวาจาสาธุการครับสาธุลำดับที่2ครับขอกราบเรียนเชิญคุณอัญชันคูวินิตกุลถวายพระสงฆ์รูปที่2ครับสาธุท่านที่3ครับขอกราบเรียนเชิญคุณพระควดีมลกุลกันไผ่ครับทั้ง3ท่านนี้คือเจ้าภาพผู้เชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานนะครับมาจากประเทศไทยครับสาธุลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณรื่นฤดีนิมมานิตตัวแทนจากคณะเจ้าภาพและสาธุชนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับและขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพรหมมาจะโลกาทิปติสหัมปติการอันชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสันตามปราชังคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมเอกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของท่านเจ้าภาพที่ได้นำพระกฐินมาทอดที่วัดราชธรรมสามแอดเป็นต้นรวมกันทุกคนก็แล้วกันอันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ารัตนมงคลของโลกไปแลกสวรรค์ไม่ได้ไปแลกนิพพานไม่ได้แต่ว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแลกได้แลกสวรรค์ก็ได้แลกสิพันนิพพานก็ได้ถ้าท่านต้องการสวรรค์ท่านก็ต้องเอาพุทธังสรณังคตาเสนเตคะมิชันติอปายภูมิงมนุษย์สังเทวังเทหังเทวกายังพระฤาษีมิติถ้าทั้งหลายพึงระลึกถึงเพียงว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นเองเมื่อท่านละจากกายนี้ไปแล้วท่านก็จะได้กายเทพธรรมดากายเทพนั้นก็คือไปเสวยสุขเสวยสุขนั้นไม่ใช่เสวยวันสองวันเสวยสุขหลายวันมากวันหนึ่งในชั้นสวรรค์นั้นเท่ากับร้อยปีในเมืองไทยในเมืองมนุษย์เราเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเมืองไทยสหรัฐอเมริกาตลอดจนกระทั่งท้องถิ่นทั่วไปก็ได้เดินทางมาเพื่อประสงค์อันเดียวกันคือประสงค์ซึ่งบุญกุศลบุญกุศลนั้นเกิดขึ้นได้หลายทางเมื่อเราให้ทานก็ถือว่าบุญกุศลเมื่อเรารักษาศีลก็ถือว่าเราบำเพ็ญกุศลเมื่อเราภาวนาเราก็ได้เป็นเรียกว่าสร้างกุศลท่านบอกว่าเรากล่าวพุทโธคำเดียวเท่านั้นได้กุศลทั้งเก้าโกฏถ้าหากว่าสวดมนต์เต็มที่ออกเสียงด้วยตลอดถึงทั้งพยายามแสดงธรรมเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นธรรมแม้ว่าจะเป็นคำที่ไม่มากนักแต่ก็สามารถที่จะเป็นกุศลกว่าก็90โกฏมากมายเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกคนบางคนมาคิดว่าโอ้ยทำไปทำไมทำบุญทำไปก็เสียเปล่าไหว้เจ้าได้กินเองหลวงพ่อเคยได้ยินผู้ใหญ่ก็พูดกันอย่างนั้นทำบุญก็สูญเปล่าไหว้เจ้าก็ได้กินเองก็ได้กินเองจริงๆอ่ะสิ่งนี้ก็ถ่ายออกไปเสร็จแล้วก็เหมือนเรื่องกันแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วถ่ายออกไปแล้วก็ไม่หมดเรื่องยังจะต้องตามติดตามเราไปอีกอยากจะพูดให้ฟังถึงเรื่องหนึ่งว่าค
คนที่เขาทำใจดีสร้างใจดีแต่ก่อนนะชาก่อนในเมืองพระราชสีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปแต่ก็เมื่อท่านปรินิพพานแล้วประชาชนทั้งหลายก็พากันเรียรายทองคำเพื่อที่จะสร้างเป็นพระองค์พระเจดีย์ที่นี่ก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เดินเปล่าร้องไปว่าทองคำในเมืองนี้หมดแล้วต้องการอยากได้ทองคำในเมืองอื่นมาช่วยยังเหลือแค่ไม่มากหรือแค่ฝ่ามือนี่เนี่ยในช่างทองพระอรหันต์องค์นั้นเมื่อไปถึงบ้านช่างทองก็บอกว่าท่านมีก็บริจาคมาในช่างทองก็บอกว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าของคุณไม่มีชีวิตก็ลอยน้ำทิ้งซะสิท่านนั้นแล้วก็ภรรยาได้ยินเข้าตายแล้วเราจะต้องลอยน้ำกันทั้งครอบครัวแล้วก็เลยไปบอกสามีว่าผู้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องไปตกนรกแล้วยังจะต้องไปถูกเขาถ่วงน้ำอีกเพราะฉะนั้นแกมีทองเท่าไรเอาไปถวายพระให้หมดแล้วหาใหม่ก็ได้สามีก็ยินดีบอกว่ากูพลาดไปเว้ยขออภัยด้วยก็เลยเอาทองคำที่มีอยู่ถวายพระหมดไปเลยนายทองคำนายช่างนั้นในช่างทองคำนั้นมีบุตรอยู่สามคนหมายความว่ามีบุตรอยู่สามคนบุตรสามคนนั่นแหละคนโตเมื่อไปทำงานเสร็จแล้วกลับมาก็ถามว่าพ่อทองคำก้อนนั้นไปไหนพ่อทำบุญเสร็จแล้วล่ะแหมพ่อในใจจืดใจดำนะทองมีเท่านี้ก็ทำบุญเกี้ยนแล้วก็เลยไปบอกคนที่สองคนที่สองก็บอกว่ากูเขาก็ไปถามพ่อเขาเช่นเดียวกันว่าทองคำก้อนนั้นมันไปไหนเสียแล้วพ่อเขาก็บอกว่าทองคำก้อนนั้นพ่อทำบุญไปแล้วแม่พ่อในสุดใจจิตใจดำแต่ดำแต่ยังใจริงใจจริงนะในที่สุดก็ลูกคนสุดท้องมาไปทำงานมาไม่เห็นทองคำที่พ่อเก็บไว้ก็ไปถามว่าทองคำนั้นหายไปไหนพ่อก็บอกว่ากูทำบุญเกี้ยงแล้วสาธุตอนนั้นแหละต่างคนก็ต่างล้มหัวตายกันไปสะทั้งท้องก็เลยไปเกิดในท้องโสเภณีไปเกิดในท้องโสเภณีเขาก็เอาใส่หม้อใส่หม้อหม้อเผาหม้อดินเผาลอยแม่น้ำคงคาไปกำบักเมื่อเวลาที่ในพระนั้นไม่ใช่ในพระในช่างทองนั้นบริจาคไปแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลได้ติดตนตามตัวไปให้แก่ในเป็นเด็กที่เขาต้องไปลอยน้ำก่อนไปรับกรรมก่อนเพราะว่าพระอรหันต์ท่าน
บริสุทธิ์ใจท่านบริสุทธิ์บริจาคทองคำแต่ว่าตอนเป็นด่าท่านซะท่านก็เลยต้องรับกรรมรับกรรมก็คือไปเกิดในท้องโสเภณีพอไปเกิดในท้องโสเภณีก็เอาไปโสเภณีก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยอาศัยหม้อลอยน้ำไปถึงตระกูลหนึ่งไอ้พวกลูกเขากำลังเล่นน้ำอยู่เห็นหม้อทองไม่ใช่หม้อดินลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาก็รีบไปดูว่ามันหม้ออะไรไปดูก็ช่วยได้โอ้มันเป็นผู้ชายเด็กแต่ว่ามันไปนะมันไปสองคนเขาก็เลยก็ขึ้นมาแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันฉันเป็นคนเห็นก่อนแต่เป็นของฉันไอ้คนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ควรจับก่อนฉันก็ต้องเป็นของฉันไม่ได้แกเอาคนเดียวไม่ได้ในที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต้องไปถึงศาลพิพากษาศาลก็เลยพิพากษาให้คนที่ให้คนที่เก็บเลยก่อนนั้นไปเป็นลูกต่อมานี้ก็ในที่สุดก็เลยไปเป็นลูกเลี้ยงของชาวคนขายของคนขายของก็เรียกพ่อค้าก็พ่อค้าทองนี่แหละแล้วก็ไปเอามาชนะทองชนะความไปแล้วก็เอามาเป็นของตัวเมื่อเอามาเป็นของตัวแล้วในทางทองคนไอ้ลูกคนในทางทองคนใหม่นี่คือหมายความว่าตายไปแล้วต่างคนก็ต่างเกิดคนเป็นพี่ก็เกิดเป็นพี่คนเป็นน้องก็เกิดเป็นน้องต่อมา น้องก็ไปเสวยสมบัติแบบไหนเมื่อเป็นลูกคือเป็นลูกเลี้ยงเขามันก็ไม่เหมือนลูกตัวเขาก็ใช้ลูกเลี้ยงใช้ยังกระทาทีนี้ก็วันหนึ่งก็โมโหขึ้นมาก็ให้เฝ้าร้านขายของแล้วก็พวกพ่อกับแม่ก็ไปทำงานซะแต่ไปเถอะเวลาที่ขายของนั่นก็ไม่รู้คนมันมาจากไหนไม่รู้มันมารุมซื้อร้านอื่นก็ไม่ไปบุญของเขายังมีร้านอื่นก็ไม่ไปมีเงินขายได้ประมาณ 2-3 หมื่นก็ดีใจที่นี่พ่อแม่กลับมาก็ตกใจว่าของมันหายไปไหนในร้านมีตั้งเยอะในที่สุดลูกชายก็บอกว่าก็แม่คือดูดูว่าของมันมีอะไรบ้างนับดูว่าราคามัน 30,000 เงินเรามี 30,000 หรือเปล่าก็มีจึงได้คิดได้ว่าเอ้ลูกคนนี้เป็นลูกคนที่มีบุญแล้วแล้วก็คนที่ไปเก็บเอารวยมาจากหม้อทองหม้อดินเขาก็คิดว่ามีบุญก็เลยให้แต่งงานกันซะเขาก็ต้องสองคนก็แต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วพ
พ่อแม่เขาก็แก่ชราภาพเวลาที่เขาจะออกไปบวชนะคือเขาคิดเบื่อหน่ายแล้วเงินทองก็มีเยอะแยะคิดไปบวชก็บอกเรียกลูกมาทั้งสามคนลูกทั้งสามคนนั้นคนแรกก็เกิดเป็นคนที่อยู่ในหม้อคนที่สองก็เกิดมาตามลำดับกันเมื่อตอนที่จะออกไปบวชก็เรียกลูกทั้งสามคนมาสั่งเสียว่าทรัพย์สินสมบัติอันนี้จะเป็นของผู้ใดเพราะว่าเมื่อตอนที่แต่งงานผู้เขาทองคำได้ผุดขึ้นมาที่หลังบ้านพอแต่งงานเสร็จผู้เขาทองคำเป็นสิบตันกว่าสิบตันอีกเป็นทองคำทั้งหมดก็ให้ลูกคนผู้ชายลูกคนโตไปขุดลูกคนโตไปขุดก็เหมือนกันกับสับหินไม่ได้แม้แต่หุ่นเดียวลูกคนที่สองให้ไปขุดไปขุดดูไปขุดก็ไม่ได้ก็หมายความว่าบุญไม่ถึงขุดก็เจอเหมือนกับหินไอ้คนที่สามไปขุดผู้ขอทองนั้นเหมือนกันกับสับหยวกพ่อแม่เขาก็เลยบอกให้ฝากลูกให้ลูกชายเขาคนโตเป็นมาอยู่ในความดูแลของลูกคนสองคนนั้นอันนี้แสดงไว้ว่าให้เห็นว่าการทำบุญของใครก็ได้ไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องไม่ว่าญาติไม่ว่าวงใครทำบุญก็ได้บุญเกิดแก่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราได้ทำบุญแม้จะทำเม็ดทรายมันก็เป็นภูเขาทองใหญ่โตได้เราจะนับภาษาอะไรเดินทางมาจากเมืองไทยแม้ถึงแคนาดาเดินจากอเมริกามาถึงแคนาดามาเลือกที่อยู่ที่ไหนแคนาดาด้วยที่มาฟังธรรมเทศนาก็คงจะเข้าใจว่าการทำบุญการกุศลนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงๆพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าบุญเยนี้พระโลกัสสะวิงปฏิสาหนิพพานินังบุญเหล่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านทั้งหลายทำถูกแล้วที่ว่ามีนิดมีหน่อยก็ทำไม่เสียเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดต่อไปคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ตายทรัพย์สินก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าร่างกายถูกเผาหมดแล้วเป็นอย่างนั้นคนเราพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอัปมาเดนะสัมปาเดสะท่านหลายจังยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราอย่าไปประมาทว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปนั้นล่วงไปเฉยๆวันและคืนล่วงไปนั้นมันกินเกินกินชีวิตของเราไปด้วยที่พระพุทธเจ้าได้แสดงว่าเหมือนกันกำลังโคคาดกำลังจูงโคเข้าสู่หลักพอถึงแล้วก็เอามีดจ้วงใส่ที่คอก็ตายเสร็จชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็50 ปี60 ปี70 ปีกี่ปีมันก็เกือบตัวตายแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ตายไม่ตายเปล่าตายด้วยบุญตายด้วยกุศลแล้วก็ยังเขายังทำหลวงทองให้อยู่เขาก็ยังทำบุญให้ต่อเพราะฉะนั้น
เมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะให้ความดีความงามคือบุญเหล่านี้เป็นของเรายิ่งไปกว่านั้นในขณะนี้หลวงพ่อก็ได้ประกาศเผยแพร่ในการสอนสมาธิให้แก่พวกญาติโยมทั้งหลายมาเป็นเวลา20กว่าปีมาปรากฏว่าได้ผลเป็นอันมากผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิความซาบซึ้งความเบิกอิ่มความประทับใจความมีเมตตาจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำสมาธิเขาเรียกว่าพลังจิตการทำสมาธิครั้งใดนั้นได้พลังจิตทุกครั้งเป็นบวกมันมีสองก็บวกเป็นสี่ก็บวกเป็นแปดก็บวกเป็นเขาเรียกว่าบวกไปเรื่อยเพราะเมื่อเวลาที่ทำสมาธิก็อาจจะเจ็บปวดเมื่อยเหนื่อยหิวแต่ว่าผลที่ได้รับนั้นเกินค่าที่เราอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรก็เท่ากันก็ว่าปล่อยชีวิตของเราให้เสียหายเปล่าเสียหายเพราะจริงๆทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีกิเลสหรือเราไม่มีกิเลสเรารู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเนี่ยมันแย่เมื่อเราไปช่วยอารมณ์ชั่วเราก็ไปตกนรกแป๊บเราไปช่วยอารมณ์ดีเราก็ขึ้นสวรรค์ไปมันไม่แน่นอนแต่ถ้าหากว่ามาพากันทำสมาธิกำจัดอารมณ์ตัวนี้ได้เราก็แน่ใจว่าตายไปไม่ต้องไปตกนรกแล้วปิดนรกได้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของจิตใจและต่อไปก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่ต่างคนต่างมีศรัทธามานี่หาได้ยากเมื่อเป็นเช่นนั้นจงรักษาความดีนี้ไว้ด้วยความไม่ประมาทและพวกเราก็จะประสบความสุขความเจริญในการในวันนี้เราได้มารวมกระถิ่นพระราชทานวันราชธรรมรียาลามสามเพื่อให้เป็นกองการกระถิ่นทั่วไปก็มีคนมาประชุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็มายกย่องสรรเสริญว่าดีแล้วได้ทำบุญข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญด้วยตอนนี้บุญมันก็เกิดขึ้นแก่เราแล้วเทศนาวสานในอาวสานการเป็นที่จับร่องแห่งพระธรรมเทศมาเทศนาเขาไว้พรในท่านทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญงอกงามไปบุญสุขภพสุขชาติไปเถิดเอสาสาธุสาธุยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสากะคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาภิญจิโยวิวัญจันตุสัมปะโรวินาสันตุมาเตมภวะ
โตสุขิติกายุโกอัมภวะอภิวันทนะสิริสนิจจังวุฒฺฐาปัญจายิโนจันตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังว้าวได้เลยจังว่า490ก็ไม่ใช่190ไม่ใช่1490ก็ไม่ใช่อีก149คนถูกต้องหลวงพ่อก็ไม่ใช่สบายนักหรอกเวลามาก็ต้องเอาหมออยู่ไหนไม่รู้เห็นกายกับเบอร์จินเลยหมอมาดูผู้จัดการใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาบอกว่าไม่ไว้ใจเดี๋ยวจะไม่หายใจเขาบอกหลวงพ่อหายใจเก่งจะตายหลอดตัวก็กระลับหูหลับตาก็ดีเลยอาการร่างกายมันเกือบจะปกติ3วันก่อนจะเดินทางก็ทำให้สบายใจขึ้นเดินทางมาก็มีวิกฤตนิดนึงออกซิเจนมันออกซิเจนมันลดต่ำหลวงพ่อก็เลยไปเป่าออกซิเจนให้มันขึ้นซะเลยหมอบอกทางให้แล้วที่นี่เขาแปลกนะเขาสร้างโกดังแต่ว่าไม่กลายเป็นวัดไปได้แล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วไม่แพงด้วย500,000 เหรียญห้าแสนเหรียญตอนนั้นมาเรียนอังกฤษ31 บาทตอนซื้อวัดมันเหรียญหนึ่งไม่แพงเหรียญหนึ่ง18 บาทก็เลยได้วัดถูกพอซื้อได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็มาซื้อมาขอซื้อต่อบอกว่าให้ล้านหนึ่ง2 ล้านก็ไม่ขายเว้ย มันจะเป็นวัดแล้วก็เป็นวัดละสวดปาติโมกข์เองด้วยนะมาอยู่เนี่ยอยู่ร้อยหนึ่งแล้วยังสวดปาติโมกข์อยู่อุปสถาการณ์นาโตภเวนวาวิสังภวกิจังคัสสะบังโหสิสันสันนสมัญจันจาตถาภริพุทธนันจาตาสนะปยาปนันจาปัญญาภริพุทธนิยูปัสสะปนันจาฉันละละหานังใครจะทานก็ทานส่วนยังส่วนได้อยู่หัวสมองยังเป็นคนหนุ่มอยู่ว่าสมองยังว่างไว้คนหนุ่มยังสูงไม่ได้สวดปาติโมกข์ไม่ได้ไม่ใช่ไงนะปาติโมกข์พออายุสัก50นี่ก็เลิกเรียนแล้วอายุมัน99ปี
เดือนนี้เดือนพฤศจิกาเกิดเดือนมกราก็เกิดต้นปีอ่ะทำไมเขานับเราเป็นร้อยปีไม่รู้มานับมาตัดอายุกันนะก็ดีแล้วได้ที่นี่อยู่เป็นวัดเป็นว่ามารวมกันรับประทานอาหารให้ถือว่ารับประทานอาหารสามัคคีอร่อยนะอาหารสามัคคีนี่จริงๆด้วยหลวงพ่อฉันอาหารสามัคคีเมื่อวานนี้ที่เอดมินตันสามัคคีกันให้พระมาฉันร่วมกันนั่งฉันโอ้โหไปช่างกิโลขึ้นสัก3กิโลขึ้นเลยไม่เชื่อก็ถามพระดูพระเป็นคนช่างขึ้นได้มาตั้ง3กิโลตามธรรมดามัน70แล้วมาขึ้น73วันพรุ่งนี้ต้องลดน้อยหน่อยแล้วหลวงพ่อมาคิดถึงว่าหลวงพ่อมายังเป็นเด็กเป็นสามเณรเป็นสามเณรไม่เหมือนสามเณรอื่นเขาหรอกสามเณรอื่นเขาก็พุ่มเพื่อยสามเณรอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยไม่พุ่มเพื่อยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เขาประกาศใครกลัวตายไหมในวันนี้ถ้ากลัวตายแล้วไม่ต้องไปกับเขาถ้าไม่กลัวตายก็ไปเนนมีอยู่9องค์หลวงพ่อก็โดดออกมาข้างหน้าเลยกลางปีกเลยไม่กลัวครับจริงเลยจริงอีกเดือนเดียวเอาด้วยไม่ใช่พูดเฉยๆพูดจริงๆเกียมกดเกียมอะไรเรียบร้อยไปสองโอกับอาจารย์เดินวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวมื้อหนึ่งมันก็แย่แล้วนี่ไม่ได้กินข้าวตั้ง5วันเพราะว่าเรื่องพญาเย็นมันใหญ่เดินไปมันไม่มีบ้านคนเดินไปจนกว่าจะถึงบ้านคนเนี่ย5วันโอ้ใจจะขาดนะไม่ใช่เล่นนะถ้าใครไม่รู้ถ้าใครไม่รู้ก็ลองดูก็ได้แต่มันไม่มีดวงพญาเย็นให้ลองแล้วเพราะเขาถามหมดแล้วเจว่าได้สมาธิเต็มที่ได้สมาธิเต็มที่แล้วก็ตายเลยไอยงก้นป่องนะมันการเอาอาจารย์บอกว่าเน้นอยากให้สมาธิเร่งดีไหมอยากได้ไหมอยากได้เปิดให้ยุงมันกัดซะเราก็ถือซื่อใช่ไหมเปิดเลยแม้มันรุมเลยดำเลยตัวกลับมาบ้านเป็นไข้มาลาเรียตายเลยที่นี่ตายจริง
ตายไป30นาทีคาเวก่อนอิดนะเผาไฟมันเผาตีนจนไม่หมดว่าจะรู้สึกพอครั้งสุดท้ายแล้วโอ้ยที่จะยอมพ่อโยมแม่ก็นอนอยู่ที่นั่นใครก็นอนอยู่ที่นั่นเฝ้ากันเต็มหัวล้อกันได้เลยมีคนช่วยท่านอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ถึงกับตายไม่ไหวที่ว่าใครพิฆาตเขียนข้าไม่อาสันแต่ว่าถึงกับตายจะไหวชีวันไม่ต้องมีใครฆ่าฟันก็บันไลพระพุทธเจ้าแนะนำให้เจริญอิทธิบาททั้งสี่อิทธิบาททั้งสี่ก็ไม่มากนะฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาสี่ฉันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความบากบั่นวิมังสาความใจซองก็เลยอยู่ไม่ได้ถึงร้อยพอดี